ภาพปัจจุบันอาจารย์แม่จำได้ไหมรองศาสตราจารย์ดร.สุนีสินทุเดชะยังแข็งแรงในวัย88ปีถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค90ที่เด็กๆทุกคนรู้จักก็คงจะหนีไม่พ้นรองศาสตราจารย์ดร.สุนีสินทุเดชะหรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของอาจารย์แม่นั่นเองโดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิธีการพูดที่ฉาบฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นเองย้อนความจำเด็กยุค90กันสักหน่อยว่าอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์ดร.สุนีสินทุเดชะเป็นใครและตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่ประวัติอาจารย์แม่มีชื่อจริงว่าสุนีสินทุเดชะเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2479ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดตากผู้สมรสพลอากาศตรีประเทศสินทุเดชะบุตรด็อกเตอร์นิธินาเตลานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิตและครุศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการหลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศสถาบันจิตวิทยาและความมั่นคงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยวชิรพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจและอีกหลายสถาบันโดยหลังเกษียณอายุราชการแล้วรองศาสตราจารย์ดร.สุนีสินทุเดชะได้เข้ารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตตอนนี้ท่านอายุได้84ปีแล้วโดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุขเราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนักซึ่งล่าสุดทางกลุ่มภาพเก่าในอดีตได้มีการโพสต์ภาพอาจารย์แม่ล่าสุดในการที่ท่านได้ฉลองวันเกิดในวัย87ปีที่ผ่านมาซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่